ระพุทธมารดากับปฐมบทตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ที่มิได้เป็นกันได้ง่ายพระพุทธมารดาตำแหน่งนี้ใหญ่หลวงนักผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับสิทธิพิเศษเหนือบรรดาแม่ทั้งหลายได้เกิดเป็นถึงพระพุทธมารดาโดยไม่มีโอกาสได้ชมพระบารมีของพระโอรสโดยพระพุทธมารดาต้องสิ้นพระชนในอีก7วันต่อมาทันทีหลังจากที่ให้ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะแล้วนับเป็นพระพุทธปุญคุณอันยิ่งใหญ่หาใครเสมอเหมือนได้ยากเพราะหากโลกนี้ปราศจากพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาพระพุทธเจ้าก็คงไม่อาจอุบัติขึ้นได้พระพุทธมารดาคือบุคคลที่สั่งสมบุญบารมีร่วมกับพระโพธิสัตว์มาแล้วตั้งความปรารถนาไว้เพื่อเป็นพุทธมารดาแต่กว่าจะมาเป็นพระพุทธมารดาตำแหน่งที่ไม่ได้เป็นกันได้ง่ายๆและเพื่อคงความบริสุทธิ์ของพระครรภ์ไม่สามารถตั้งครรภ์อื่นๆได้อีกโดยต้องมีความมุ่งมั่นในเจตนาลมของการมุ่งดำรงตนเป็นพระพุทธมารดามหาพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่สั่งสมมาคุณสมบัติของพระพุทธมารดาในอรรถกถาขุททกนิกายอุทานโสนเถระวรรคที่5อัปปายุกาสูตรและปฐมบทของการตั้งใจดำรงตนเป็นพระพุทธมารดาย้อนอดีตชาติของพระนางสิริมหามายาตามพระพุทธประวัติกล่าวว่าก่อนที่พระโพธิสัตว์จะจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตไปบังเกิดในพระชาติสุดท้ายที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาดูสิ่งสำคัญ5ประการเรียกว่าปัญจมหาวิโลกนะได้แก่ 1. การเวลาทรงพิจารณาว่าอายุของมนุษย์ไม่สั้นกว่า100ปีไม่ยาวเกินแสนปี 2. ทวีปทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดในชมพูทวีป 3. ประเทศทรงพิจารณาว่าจะอุบัติในมัธยมประเทศคือประเทศกลางที่เมืองกบิลพัสดุ 4. ตระกูลทรงพิจารณาว่าจะอุบัติเฉพาะในตระกูลกษัตริย์หรือพราหมณ์เท่านั้นหากแต่ว่าเวลานั้นตระกูลกษัตริย์นั้นประเสริฐที่สุดจึงทรงเลือกพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์เป็นพุทธบิดา 5. มารดาทรงพิจารณาว่าพระนางสิริมหามายามีศีล5บริสุทธิ์ได้บำเพ็ญบารมีธรรมมาตลอดแสนกับพระนางสิริมหามายาเป็นราชธิดาในพระเจ้าอัญชนะแห่งกรุงเทวทหะแคว้นโกริยะทรงเป็นขัตติยนารีที่บริบูรณ์ด้วยเบญจกัลยานีมีลักษณะอันเป็นสิริมงคลทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าสุทโธทนะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะเมื่อพระกุมารโพธิสัตว์ประสูติจากครรภ์ยังไม่ทันถึงพื้นปฐพีท้าวมหาพรหมจากชั้นสุทธาวาสก็มารอรับพระวรกายด้วยข่ายทองขณะนั้นท่อน้ำอุ่นน้ำเย็นก็หลั่งลงมาจากอากาศโสดสงองค์พระมารดาและพระกุมารโพธิสัตว์ลำดับนั้นดอกบัวก็ผุดปรากฏขึ้นมารองรับพระบาทในขณะที่พระกุมารโพธิสัตว์ประทับยืนเหนือพื้นปฐพีแล้วทอดพระเนตรไปทั่วทุกทิศไม่เห็นมีผู้ใดมีบุญบารมีที่เสมอด้วยพระองค์จึงหันพระพักไปยังทิศอุดรเสด็จดำเนินด้วยพระบาทไป7ก้าวแล้วทรงเปล่งอาสัพพิวาจาบรรลือสีอนาถด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะดุจเสียงเท้ามหาพรหมว่าเราเป็นผู้เลิศเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกการเกิดของเราครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายการเกิดใหม่ไม่มีอีกแล้ว
ความสำคัญของพระมารดามิสามารถให้ใครอื่นมาอุบัติในพระครรภ์นี้ได้อีกด้วยพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ที่ให้กำเนิดพระโพธิสัตว์ผู้บริสุทธิ์จึงมิควรตั้งครรภ์ผู้ใดได้อีกด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่อันหาประมาณมิได้จึงสิ้นพระชนภายใน7วันและด้วยบุญอันยิ่งใหญ่แห่งการเป็นพระพุทธมารดาจึงส่งผลให้อุบัติเป็นเทวดาเสวยทิพยสมบัติบนสวรรค์ชั้นดุสิตกว่าจะเป็นพระพุทธมารดาอดีตชาติของการดำรงตนเพื่อเป็นพระพุทธมารดาผู้ยิ่งใหญ่ย้อนสู่ประชาติแรกของพระนางที่เริ่มตั้งจิตอธิษฐานเป็นพระพุทธมารดาในพระคัมภีร์พระพุทธศาสนาชื่อว่าสัมภาริวิบากแปลว่าผลแห่งการสะสมโดยคัมภีร์นี้จะรวบรวมประชาติต่างๆของพระพุทธเจ้าไว้ตั้งแต่ประชาติที่พระองค์มีจิตปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจนกระทั่งประชาติที่เป็นสุเมธดาบทและได้รับพุทธพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าโดยปฐมบทของพระชาติของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่ตั้งจิตปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้เล่ากล่าวถึงการมีเจตจำนงเป็นพระพุทธมารดาเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นชายยากเข็ญพ่อแม่ก็อยากให้แต่งงานแต่ไม่ยอมแต่งงานเพราะอยากดูแลพ่อแม่ไปตลอดชีวิตของตนจนเมื่อพ่อตายจากไปพระโพธิสัตว์ต้องเลี้ยงดูแม่ที่แก่ชราลงทุกทีจึงไปสมัครทำงานกับพ่อค้าสำเภาแล้วทำงานมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้รับเลือกเป็นนายเรือสำเภาพระโพธิสัตว์ต้องไปแดนไกลด้วยความเป็นห่วงแม่จึงพาแม่ขึ้นเรือไปด้วยแต่ต่อมาเรือสำเภาเผชิญกับพายุจนอับปางพระโพธิสัตว์แหวกน้ำเอาชีวิตรอดแต่นึกได้ว่าตนมีแม่มาด้วยจึงว่ายน้ำตามหาแม่จนพบแม่เกาะกระดานไม้ลอยอยู่จึงให้แม่เกาะที่หลังของตนแล้วพาว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรฝ่ายเท้ามหาพรหมที่มีทิพยานได้แปลกใจว่าเหตุใดจึงไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกมานานแล้วจึงทรงเสด็จจากวิมานพรหมลงมายังโลกมนุษย์และพบนายเรือกำลังว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ซึ่งผิดวิสัยคนธรรมดาสำยังมีแม่เกาะอยู่ด้วยท้าวมหาพรหมจึงส่งกระแสจิตให้พระโพธิสัตว์บังเกิดจิตตั้งพระมหาปณิธานน้อมจิตปรารถนาพระโพธิญาณเมื่อลูกอยากเป็นแม่ก็จะขอติดตามช่วยเหลือลูกไปทุกชาตินายเรือกำลังแหวกว่ายน้ำอยู่นั้นบังเกิดจิตอยากช่วยสรรพสัตว์จึงเปล่งวาจาว่าเราตรัสรู้แล้วเราก็อยากให้ผู้อื่นรู้ด้วยเราหลุดพ้นแล้วก็อยากให้ผู้อื่นหลุดพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วเราก็อยากให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยเมื่อพระโพธิสัตว์เปล่งวาจาเป็นสัจจะอธิษฐานดังนี้แม่ซึ่งเกาะอยู่ที่หลังได้ยินดังนั้นแล้วก็บังเกิดจิตโสมนัสจริงจึงเปล่งวาจาว่าหากบุตรชายปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐนำพาเวนยสัตว์ไปสู่ฝั่งเราก็ขอเป็นพระพุทธมารดาหลังจากนั้นมาแม่ของนายเรือจึงเกิดมาเป็นพระมารดาของพระโพธิสัตว์มาหลายภพหลายชาติจนกระทั่งพระชาติสุดท้ายเป็นพระนางสิริมหามายาเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ของพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาซึ่งไม่ได้เป็นกันง่ายๆต้องทุ่มเทสะสมบุญมาหลายภพหลายชาติและมีความเกี่ยวเนื่องกับพระโพธิสัตว์นับว่าเป็นพระพุทธบุญคุณอันยิ่งใหญ่หาใครเสมอเหมือนได้ยากสำหรับเราชาวพุทธก็จะมีพระอรหันต์ในบ้าน
ก็คือคุณพ่อและคุณแม่เป็นผู้ควรแก่การบูชาเคารพสักการะของลูกๆวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กับเรื่องของพระพุทธมารดาผิดพลาดตรงไหนอยากฟังเรื่องอะไรสามารถพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ